สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมนะครับที่น้องๆได้ชมไปแล้วก็คือนิทานเรื่องสงครามขอฝนนะครับวันนี้พี่ปอมก็เลยเตรียมแบบพับกบมาฝากน้องๆด้วยกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือกระดาษ1แผ่นนะครับเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะกว้างคูณยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าให้มีความยาวเท่าๆกันนะครับเอาละเรามาเริ่มพับกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็จะหาเส้นกึ่งกลางกระดาษนะครับเราก็จะพับครึ่งพับครึ่งให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นลองเปิดออกเปิดออกมาเราจะพับขอบด้านซ้ายขอบด้านขวาเข้าไปเจอกันที่เส้นกึ่งกลางแบบนี้จากนั้นเราจะพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดออกโมเดลของเราก็จะแบ่งออกเป็นครึ่งบนกับครึ่งล่างนะครับครึ่งบนเราพับมุมนะครับมุมด้านบนพับลงมาหาเส้นกึ่งกลางจะได้แนวเส้นทแยงมุมแบบนี้เปิดออกนะครับแล้วก็ทำเช่นเดียวกันกับอีกด้านหนึ่งครับคราวนี้พลิกกลับด้านพลิกกลับด้านเราจะพับขอบที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับพับขึ้นไปถึงเส้นเปิดออกอีกครั้งหนึ่งนะครับพลิกกลับคืนด้านเดิมนะครับส่วนที่อยู่ด้านบนเนี่ยให้เอานิ้วจิ้มลงไปตรงกลางนะครับโมเดลของเราก็จะกระเด้งขึ้นนิดนึงนะครับจากนั้นรวบเข้านะครับจัดรูปให้เป็นรูปสามเหลี่ยมดูใหม่นะครับแบบนี้รวบเข้ามากลายเป็นรูปสามเหลี่ยมสิ่งที่เรามีตอนนี้ก็คือหัวของกบนั่นเองวิธีทำขากบขาหน้าขาคู่หน้าง่ายมากเลยครับก็คือพับขาขึ้นไปขึ้นไปข้างหน้าแบบนี้ทีนี้กบของเราก็ต้องการขาหลังนะครับเราพับขอบด้านล่างพับขึ้นมาถึงฐานของสามเหลี่ยมจากนั้นพับขอบด้านข้างซ้ายขวาเข้ามาเจอกัน